ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับซึ่งในวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เดินทางมาเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาในพิธีฉลองสัญญาบัตรพันยศของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนบัณฑิตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นและรองเจ้าคณะจังหวัดครับซึ่งบรรยากาศก็มีพุทธศาสนิกชนและพระเถรานุเถระพร้อมทั้งพระสงฆ์มาร่วมในพิธีจำนวนมากครับสำหรับบรรยากาศของการแสดงพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับตามโบราณประเพณีที่จัดงานนี้ขึ้นมาไม่ใช่เป็นการอวดโก้คุยโม้ว่าเราได้นั่นได้นี่สรุปแล้วคือต้องทำเพื่อให้บุญรักษาดังที่เขาบอกว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างโรคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสอย่างที่มาถึงวันนี้ท่านจึงให้ทำพิธีบุญอะไรนะบุญข้าวกุ้มอยู่เลยโอ้เข้างานหมดเลยโยมวันนี้ให้ได้บุญใหญ่บุญคนเดียวภายในหอประชุมไม่พอเดี๋ยวแห่ไปข้างนอกอีกเนาะให้คนร่วมทำบุญร่วมอนุโมทนานี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสแห่งความชื่นชมโสมนัสคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขจัดงานแล้วมีความสุขพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยกำไรแสนกับนานมากบำเพ็ญบารมีมานานยังไม่พอยังบำเพ็ญเพียรในชาติสุดท้าย6ปีนับแต่ออกผนวดตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญวิสาขะตัดสรู้เสร็จไม่ทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆนั่งสมาธิใต้ต้นโพอีก7วันทำอะไรล่ะไม่ทำซึมซับกับความสำเร็จซึมซับกับความสำเร็จเรียกเป็นภาษาทางการว่าเสวยวิมุตติสุขดีใจกับการได้สำเร็จหลุดพ้นเป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะออกทำงานใหญ่โปรดสัตว์ไปอีก45ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข
แสดงความยินดีกับตัวเองขนาดพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วยังแสดงความยินดีกับตัวเองพวกเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จแล้วจะไม่ให้จัดงานแสดงความยินดีกับตัวเองบ้างหรือเขาเรียกว่าฉลองชาวบ้านเนี่ยฉลองอายุฉลองยศฉลองศักดิ์ฉลองสมณศักดิ์แสดงความยินดีกับตัวเองแล้วในวันที่แสดงความยินดีกับตัวเองเนี่ยมีพุทธภาษิตสอนใจว่าอิจเจเตกุสเลธัมเมทิเตปัสสาหิอัตตนิเอวันตังชายเตปีติโสมนสัญจะสนับปกังแปลความว่าเจ้าของงานให้เสวยสุขด้วยการนั่งตรึกตรองถึงคุณธรรมความดีที่เราได้บำเพ็ญมาแล้วมันส่งให้เรามาถึงจุดนี้ผลงานอะไรที่เราทำด้วยธรรมะใดเล่าส่งให้เราได้ลาภได้ยศได้สุขได้สรรเสริญทิเตปัสสาหิอัตตนิพิจารณาว่าธรรมะนั้นเราได้บำเพ็ญมาโดยตลอดและเมื่อเราได้บำเพ็ญมาโดยตลอดนั่นแหละเราจึงประสบความสำเร็จเมื่อพิจารณาอย่างนี้ปีติมิใช่น้อยโสมนัสมิใช่น้อยจะเกิดขึ้นในใจนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของการจัดงานอีกข้อหนึ่งคือเป็นวาระแห่งการแสดงความยินดีกับตนเองเป็นวาระแห่งการชื่นชมโสมนัสในความสำเร็จในขั้นนี้แต่สำเร็จคนเดียวไม่พอต้องมาถอดรหัสให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าธรรมะใดเล่าพาให้เรามาถึงขั้นนี้เพื่อคนอื่นจะได้ถือเป็นแบบอย่างจะได้เดินตามรอยผู้ประสบความสำเร็จนั่นจึงได้นิมนต์พระมาเทศพระก็จะมาถอดรหัสว่าที่พระโสพลพัฒนบัณฑิตมีวันนี้เพราะอะไรใครอยากจะเป็นเหมือนท่านก็ไม่ยากทำเหมือนท่านทำอย่างไรล่ะก็คือมีธรรมะประคองชีวิตแบบเดียวกับท่านวันหนึ่งเราก็จะเป็นเช่นนี้แล้วธรรมะอะไรล่ะที่พาให้มีวันนี้ความสำเร็จของชีวิตมาจากธรรมะที่เรียกว่าความพยายามหรือความเพียรความอดทนทนรอได้ดังพระบาลีนิเขปบทที่ได้ยกเป็นอุเทศเบื้องต้นว่าวายเมเถวะปุริโสยาวะอัฏฐสะนิปทาแปลเป็นต้นแปลความว่าเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาเมื่อได้ความปรารถนางดงามเมื่อทำสำเร็จสิ่งที่เราตั้งปรารถนามันงดงามเมื่อทำสำเร็จและเพื่อความสำเร็จไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าขันติคือความอดทน
พุทธภาษพุทธศาสนสุภาษิตนี้สรุปทั้งหมดว่าคนเราจะบรรลุเป้าหมายหรือความสำเร็จต้องมีความพยายามพยายามไปไหนล่ะไปสู่เป้าหมายไปสู่ความฝันแสดงว่าคนที่จะสำเร็จเนี่ยจะต้องมีความฝันอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรคนที่ไม่ตั้งปรารถนาแล้วจะสำเร็จนี่ยากที่จะมีพระพุทธเจ้าของเราสำเร็จพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะตั้งจิตอธิษฐานในชาติหลายๆเรียกว่าเป็นแสนเป็นกลับมาแล้วเนี่ยอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นสุเมธดาบทน่ะทำถนนรับพระทีปังกรพุทธเจ้าและตัวเองทำไม่เสร็จแบ่งสัมปทานกันทำถนนคนละวาสองวาคนอื่นทำเสร็จหมดแต่สุเมธดาบทมาสุดท้ายขนดินขนทรายมาถมไม่ทันเสร็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาเดินมาบนถนนที่คนทำไว้คนอื่นทำไว้มาถึงจุดที่สุเมธดาบทรับผิดชอบไม่เสร็จโคลนเลนยังมีแต่เพื่อไม่ให้เสียงนานไม่ให้ล้มเหลวในหน้าที่ที่ทำถนนรับพระพุทธเจ้าเอาตัวเองเป็นสะพานนะนอนลงไปบนโคลนตมเนี่ยที่เหลืออยู่วาเดียวนี่แหละกราบทูลพระทีปังกรพุทธเจ้าให้เหยียบศีรษะเหยียบหลังเหยียบลำตัวของสุเมธดาบทเดินข้ามเมื่อตั้งใจขยันขยออย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เหยียบลงไปบนตัวฤาษีดาบทข้ามไปความเสียสละในครั้งนั้นสุเมธดาบทว่าไม่ปรารถนาที่จะเป็นแค่พระอรหันต์ไม่ปรารถนาแค่ที่จะสวรรค์สมบัติแต่ขอเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นอย่างนี้ทำบุญใหญ่กับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้พรเอวังโหตุให้สำเร็จตามที่ปรารถนาตั้งแต่นั้นมาก็ขยับเลื่อนขั้นเป็นโพธิสัตว์มุ่งจะถึงโพธิญาณทำอะไรก็มุ่งโพธิญาณเป็นเบื้องหน้ากระทั่งเป็นพระเวสสันดรบริจาคชาลีกันหาก็หวังนิพพานหวังโพธิญาณไม่เคยลืมเป้าหมายนี่เรียกว่าพยายามว่ายน้ำไปสู่เป้าหมายไปถึงฝั่งให้ได้ไม่ใช่ว่ายกลับไปเฉไปเฉมาลืมเป้าหมายอย่างนี้ไม่มีทางสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีเป้าหมายต้องมีความฝันปัจจุบันเขาเรียกวิสัยทัศน์มีวิชั่นอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรดังที่ประธานาธิบดีเทโอดอร์รูสเวลล์ของสหรัฐเขาพูดว่า Keep your feet on the ground Keep your eyes on the starKeep your eyes on the star, keep your feet on the ground. แปลว่าตาดูดาวเท้าติดดินคนเอามาพูดกันโดยไม่รู้หรอกว่าต้นฉบับ
มันเป็นของประธานาธิบดีรูสเวลต์จึงต้องอ้างภาษาอังกฤษด้วยตาดูไปที่ดวงดาวคือเป้าหมายแต่สองเท้ามันต้องเดินคือความพยายามจับจ้องอยู่ที่เป้าหมายวันหนึ่งจะต้องสำเร็จแล้วสาวเท้าไปสู่เป้าหมายไม่เฉยไฉไปเรื่องอื่นดูดวงดาวนั้นมีวิสัยทัศน์มีความฝันแล้วทำให้สำเร็จให้จงได้เหมือนพระพุทธเจ้าของเราปรารถนาโพธิญาณแล้วใครจะให้เป็นจักรพรรดิไม่เอาออกบวชเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะสำเร็จเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสมหวังเพราะเรามีความหวังเรามีความฝันคนทั่วไปฝันคนเดียวทำคนเดียวเจ้าประคุณขอให้ถูกลอตเตอรี่เถอะจะไปเที่ยวรอบโลกนี่ฝันคนเดียวเจ้าประคุณขอให้ถูกลอตเตอรี่ล่ะลอตเตอรี่เถอะจะสร้างวัดถวายหลวงพ่อนี่ฝันเผื่อคนอื่นคนเรามันต่างกันตรงนี้แหละเวลาฝันนี่ฝันคนเดียวเพื่อคนเดียวหรือฝันเพื่อคนอื่นคนทั่วไปฝันคนเดียวกินคนเดียวเป็นพวกสำร้อถูกหวยเนกาสีละพะเตสุขังกินคนเดียวมันไม่นานหรอกเดี๋ยวหมดแต่มหาบุรุษฝันเพื่อชาวโลกฝันเพื่อคนอื่นพระพุทธเจ้าของเราปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเพราะไม่ประสงค์จะเข้านิพพานคนเดียวประสงค์จะขนสรรพสัตว์เข้าสู่นิพพานจึงเป็นพุทธะจึงเป็นมหาบุรุษของโลกเพราะฉะนั้นคนดีคนเก่งมหาบุรุษฝันเพื่อชาวโลกดังพุทธภาษิตว่าสัปปริโสภิกขเวกุเลชายมาโนพหุโนอัตถสะพหุโนชโนอัตถายะหิตายะโหติแปลความว่าสัปบุรุษหรือคนดีเมื่อเกิดขึ้นมาในตระกูลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเกิดขึ้นมาเป็นชาวมหาสารคามด้วยนะ 2,511 นี่ไม่ได้ให้หวยนะพ.ศ.เกิด 2,511 เนี่ยมีคุณพ่อเคนคุณแม่บุญตาฮาดพักดีนะเป็นบิดามารดาก็เหมือนเด็กธรรมดานี่แหละพี่น้องสามคนตั้งชื่อคนนี้ว่าสุกัญญาฮาดพักดีใครจะนึกว่าวันหนึ่งจะเป็นอภิชาติบุตรทำให้พ่อแม่ปลื้มใจดีใจมาร่วมงานอยู่ที่นี่แหละใครจะไปเรียกอะไรกับโยมพ่อโยมแม่ก็ขอตอนนี้เพราะกำลังดีใจเดี๋ยวเขาก็มาขอลูกชายเองแหละให้ร่วมบริจาคเนาะพระคุณเจ้าเกิดมาในตระกูลก็เหมือนเด็กทั่วไปต่างกันตรงที่ว่าเวลาเขาฝันเวลาเขาคิดการใหญ่เขาคิดเพื่อผู้อื่นคิดเพื่อครอบครัวยังไม่พอ
คิดเพื่อคนอื่นจึงเป็นสัปบุรุษเป็นมหาบุรุษการจะเป็นมหาบุรุษง่ายนิดเดียวคือเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยเท่านั้นหลวงวิจิตรวาทการเขียนไว้อย่างนี้ในหนังสือกุสโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ไปอ่านทั้งเล่มเนี่ยเหลือประโยคเดียวหลวงวิจิตรว่าอ้างหลวงวิจิตรเพราะเป็นมหาปริญญา5ประโยคสำนักวัดมหาธาตุเชียร์พวกเดียวกันโปรดทราบไว้หลวงวิจิตรสรุปในหนังสือกุสโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ว่าการจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ง่ายนิดเดียวคือเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยเท่านั้นคำว่าเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยก็คือเวลาฝันเวลาคิดอยากจะทำการใดก็ตามคิดเพื่อคนอื่นด้วยอย่าคิดแต่ความสำเร็จของตัวเราคนเดียวงานประเพณีบุญมหาชาติสองฝั่งโขงประเทศมหาชาติสองฝั่งโขงและบุญกุ้มข้าวใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เขตขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจ1ใน4พันธกิจนอกจากการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและยังมีพันธกิจว่าด้วยการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมถือว่าเป็นจารีตประเพณีเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นการวิถีของการบำเพ็ญบุญอีกแนวทางหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านที่ท่านทั้งหลายที่เห็นบรรยากาศของการจัดงานทำบุญประเพณีในบุญมหาชาติสองฝั่งโขงจะมีพี่น้องจากสปป.ลาวพี่น้องจากกัมพูชาอย่างนี้เป็นต้นเดินทางมาร่วมประเพณีอันดีงามถือว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีเป็นกิจกรรมระดับอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเป็นการรักษาจารีตประเพณีให้ยั่งยืนให้มั่นคงโดยบูรณาการหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ให้ศึกษาได้เรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องของการมีน้ำใจต่อกันรู้จักให้อภัยต่อกันและกันเรียกว่าเป็นอภัยทานนะฮะเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าบุญมหาชาตินั้นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้บำเพ็ญทานที่สำคัญก็คือเรียกว่ามหาทานที่สำคัญและที่สำคัญทุกวันนี้ก็คือทานนอกจากการให้วัตถุสิ่งของการให้โอกาสการให้อภัยต่อกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันขอให้เราทั้งหลายอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกันระดับไหนก็แล้วแต่ระดับชุมชนระดับสังคมระดับประเทศชาติระดับโลกถ้าคนในสังคมมีความให้อภัยต่อกันและกันรู้จักมีน้ำใจต่อกันและกันมีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สมบูรณ์ทำประโยชน์ส่วนรวมให้ถึงพร้อมเรียกว่าทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่บกพร่องสักอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยจัดครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งโขงได้มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญในโอกาสเทศกาลบุญมหาชาติสองฝั่งโขงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตขอนแก่นก็ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาสัมมาปฏิบัติในความดีงามของท่านทั้งหลายขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงอนวยพรให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติคิดนึกสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกที่ภาราติการด้วยเทอญในสังคมที่มีคำถามว่าเมื่อพระบวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วท่านมีบทบาทอย่างไรพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตท่านได้กล่าวไปแล้วยกตัวอย่างพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นที่ท่านได้มีบทบาทในการพัฒนาสังคมในการพัฒนาการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นก็เป็นสิ่งยืนยันว่าเมื่อพระที่บวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วท่านทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรเป็นที่ชัดเจนครับเราคงไม่ต้องตั้งคำถามย้อนไปย้อนมาว่าประโยชน์เกิดขึ้นกับใครกับตนเองหรือกับใครกันแน่นี่คือตัวอย่างที่สำคัญที่เราได้เห็นเพราะฉะนั้นก็ขอนำภาพความสวยงามเหล่านี้
มามอบให้กับท่านผู้ชมจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยที่เรามีคำถามอยู่ในปัจจุบันนี้พระแต่ละรูปที่อุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วกว่าจะเป็นพระมหาเถระที่มีคุณอุปการอย่างนี้ท่านต้องพัฒนาตนเองมากมายเพียงใดและที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อสังคมนั่นเองเป้าหมายที่สำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า